เอาละครับผมกราบสวัสดีทุกคนเลยครับผมเนกริดทีเอสนะฮะวันนี้อยู่ในเกมแกรพิสออนไลน์นะครับทุกคนครับหลังจากที่ผมเนี่ยสอนวิธีหาเกาะใหม่หรือว่าเกาะที่ผมอยู่ตรงนี้เลยนะฮะซึ่งมันเป็นเกาะใหม่นะจะบอกว่าในเกาะนี้มีวิธีเรียนดราก้อนคอหรือว่ากรงเล็บมังกรของซาโบอยู่ด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้ก็จะมาสอนทำกันนะครับผมทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนนะดูคลิปให้จบก่อนจะทำผมแนะนำเลยหลังจากที่ทุกคนนะครับผมมาเกาะใหม่แล้วครับใครที่มาไม่เป็นก็ดูคลิปขวามือบนที่ผมแปะไว้หรือไปส่องในช่องก็ได้ครับผมทำคลิปวิธีมาแล้วแล้วก็บินไปด้านบนเลยนะครับผมด้านบนนี้ก็จะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังครับโอเคเราก็เดินเข้าไปเลยนะแล้วก็คุยกับคนนี้เลยนะครับผมหลังจากคุยแล้วครับเราเนี่ยก็จะได้ดราก้อนคอร์มาแบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนครับแต่ถ้าเพิ่งสังเกตเนี่ยเราจะยังไม่ได้สกิลนะซึ่งวิธีปลดล็อกสกิลต่างๆเนี่ยก็ต้องถามคนนี้เหมือนเดิมนะครับผมโดยเขาบอกคร่าวๆว่าเราเนี่ยต้องไปเล่นโหมด Battle Royale เป็นโหมดใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะฮะซึ่งวิธีการได้ครับผมอย่างที่บอกไปเลยว่าทุกครั้งที่เราเล่น Battle Royale เนี่ยเราก็จะได้มา1สกิลนั่นเองนะฮะทุกคนครับหนึ่งสกิลที่พูดถึงนี่คือสกิลของดราก้อนคอร์หรือว่ากรงเล็บมังกรของซาโบนะฮะทุกคนโอเคอันนี้คือวิธีการได้นะครับผมใครที่ยังไม่รู้เรื่อง Battle Royale อะไรมากก็อย่าเพิ่งไปทำกันตรงนี้ก็ได้นะครับผมรอผมศึกษารอผมอะไรก่อนนะฮะทุกคนเอาไว้ไปเจอกันที่ไลฟ์สดก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สั้นๆนะครับผมวิธีการได้ดราก้อนคอร์หรือว่ากรงเล็บมังกรของซาโบนั่นเองเดี๋ยวจะมาโคตรเท่เลยนะฮะนี่ตีทีโอ้โหโคตรตึงโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับฮันแน่อยากซื้อไก่ตันหรือบริการรับฟาร์มไหมล่ะเดลี่ลูปช็อปร้านบริการรับฟาร์มทำหมัดและหาดาบต่างๆในราคาที่โคตรจะถูกไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ฮิวแมนหรือก็อดฮิวแมนก็ตามหรือแม้กระทั่งดาบยามาเคียวหรือว่าทูชิตะพี่แกสามารถทำสามารถหาได้หมดเลยแล้วถึงแม้ว่าคุณจะนุบหรือไม่นุบก็ใช้บริการได้เพราะว่าไก่ตันของเขามีหลายราคาให้เลือกกันตั้งแต่ถูกยังแพ้ตั้งแต่กากยังเทพพี่แกไม่ให้เลือกหมดทั้งหมดที่ผมพูดวันนี้ไปใช้บริการได้แล้วที่เดลี่ลูปช็อปอย่าลืมไปใช้บริการกันเด้อ